ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครบ60พรรษาในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับกรมอนามัยได้มีการร่วมทำโครงการถวายงานกับสมเด็จพระเทพรัตนโดยจัดทำโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพราะนั้นเราจึงได้ร่วมถวายงานในการที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน60พรรษานะครับในการที่จะสร้างสุขนิสัยโดยเฉพาะเรื่องของส้วมนะครับแล้วก็การใช้ส้วมตลอดจนเรื่องของอาหารการโภชนาการทันตสุขภาพการแปรงฟันต่างๆก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มาที่อำเภอแม่แจ่มนะครับได้รับการต้อนรับจากท่านในอำเภอแม่แจ่มอย่างดียิ่งแล้วก็มีการร่วมมือของชุมชนแล้วก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนในเรื่องของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้บริจาคเรื่องของปูนซีเมนต์ให้นะครับก๊อกน้ำจาก VRH นะครับแล้วก็สุขภัณฑ์จากพัตโต้แล้วก็เงินในการสนับสนุนจากมูลนิธิโอสถสภาคอเกตปาโมรีฟนะครับมูลนิธิวิจัยและการพัฒนาและยังมีอีกหลายๆภาคีเครือข่ายที่จะมาร่วมดำเนินการในส่วนตรงนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับครับก็เช้าวันนี้นะครับในนามของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนนะครับก็ได้ไปมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีนะฮะที่อำเภอแม่แจ่มนะครับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งมอบปูนจำนวน200ตันนะครับซึ่งมูลค่าก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทให้กับทางกรมอนามัยซึ่งทางกรมอนามัยเนี่ยก็จะได้นำเอาปูนจำนวนนี้เนี่ยไปเข้าร่วมโครงการนะครับสร้างส้วมให้กับชุมชนนะครับที่ห่างไกลแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนแล้วก็สถานที่ที่เป็นสาธารณะต่างๆในพื้นที่ที่ทุรกันดาล นะครับทั้งนี้เนี่ยก็เพื่ อเป็นโอกาสที่จะให้ทั้งเยาวชนของเรานะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้รู้จักใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็ใช้ส้วมตามวิธีที่ถูกต้องนะครับโครงการนี้ของกรมอนามัยเนี่ยก็เป็นโครงการที่ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวาระที่พระองค์ท่านจะทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีหน้านะครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งทางปูนอินทรีย์หรือปูนซีเมนต์นครหลวงก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับสนับสนุนงานเพื่อชุมชนเพื่อสังคมไทยของกรมอนามัยในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ